สวัสดีครับติ๊กเจตรายงานวันนี้เรามาเซนที่พวกเราคุ้นเคยกันนะครับนำโดยป๋าบุญ VIP คุณลุงตัวตึงแล้วก็พี่ใหญ่นะครับที่มากันนี่ก็ประมาณ6คันนะครับรวมถึงพี่แจ็คแล้วก็ผู้มาเยือนอีกท่านหนึ่งนะครับตอนนี้ไปสำรวจเส้นทางนะครับติ๊กเจตก็ให้พวกมาก่อนนะครับเพราะเส้นนี้ชิวๆนะครับขี่ตามมาทีหลังคนเดียวนะครับนี่มาเจอผู้เฒ่าผู้แก่สว.อยู่ที่นี่3คนนะครับผมตรงนี้ก็คือม่อนผักหวานในตำนานนะครับติ๊กเจตก็ปล่อยให้น้าๆลุงๆสว.ออกไปก่อนนะครับเพราะว่าตามติดเดี๋ยวจะเป็นฝุ่นนะครับนี่ก็อยู่คนเดียวละค่อยออกตามไปทีหลังนะครับนี่สุดท้ายก็มาเจอกันที่รำห้วยในตำนานนะครับที่พวกเราจะต้องเล่นน้ำกันนิดนึงนะฮะมีใครเอาลำโพงมาแก้แวะพูดคุยกันนิดนึงนะครับเดี๋ยวพี่แจ็คแชมป์ประเทศไทยกับป๋าบุญจะพาผู้มาเยือนเมืองแพร่ไปเฮลโหดอีกเส้นนึงนะครับทิ้งให้คุณลุงตัวตึงกับติ๊กเจตนะครับนั่งเล่นน้ำกันอยู่2คนนะครับนี่กำลังปรึกษาเส้นทางกันนะครับติ๊กเจตก็อยากไปฮึลโหดด้วยเหมือนกันนะครับแต่ตัวตึงถอดเสื้อลงน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับก็จำเป็นต้องเฝ้าลุงนะครับเดี๋ยวลุงตัวตึงจะลงอีกนะครับผมได้เวลาพักรับทานอาหารนะครับกับข้าววันนี้อร่อยมากนะครับต้องขอบคุณลาบขวาหมูจากร้านเกาสักด้วยนะครับที่เป็นสปอนเซอร์ราบให้พวกเราได้รับประทานอาหารอร่อยๆในป่านะครับรับประทานอาหารเสร็จแล้วพี่ใหญ่ก็ขอตัวตามไปฮึรโหดนะครับทิ้งให้ติ๊กเจตกับลุงลุงตัวตึงอยู่กัน2คนนะครับอยู่กับคุณลุงตัวตึง2คนนะครับเงียบเหงามากเลยเพลงก็ไม่เปิดให้กันฟังแต่นั่งตรงนี้นี่ม่วนดีนะครับนี่ปลามาตอดปลาตอดเอ้น้องนั่นโอ้ยเย็นสบายจังเย็นสบายนั่งให้ปลาตอดเหมือนอยู่ร้านกาแฟเลยเราอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามน้ำเย็นมากเลยนะครับท่านผู้ชมครับเย็นก็ลุงเย็นก็เจี๊ยบนั่งเงียบนี่หวานเจี๊ยบเย็นเจี๊ยบช่ำดีกันช่ำออกกับบ้านเจ้ากับมีอย่างเงี้ยเนาะแค่นี้เนาะเที่ยวป่าตอนทำนะนี่นะครับติ๊กเจตผู้ชายบอบบางต้องนั่งเฝ้าลุงตัวตึงเล่นน้ำนะครับวันนี้เจ็ดประจันบาลมา3นายนะครับส่งพี่ใหญ่เป็นตัวแทนขี่นะครับวันนี้พี่ใหญ่บอกเน้นขี่ไม่เน้นบันเทิงนะครับเนี่ยไปฮึรโหดอีกเส้นหนึ่งเรียบร้อยนะครับติ๊กเจตขออนุญาตจบการรายงานกับสายทานธรรมชาติที่สวยงามพบกัน EP 2นะครับสวัสดีครับ